จะพาไปดูข้อมูลเรื่องการถูกปฏิเสธสินเชื่อนะครับหรือว่าเงินกู้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไทยบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการถูกรีเจ็คหรือปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังสูงมากถึงร้อยละห้าสิบถึงร้อยละเจ็ดสิบนะครับหลักๆแล้วเ,เป็นการถูกปฏิเสธในกลุ่มคนที่มีรายได้กำลังซื้อระดับกลางถึงล่างวัดเอาจากการที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาท ซึ่งการปฏิเสธสินเชื่อในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยค่อยๆอ,อยู่ที่ร้อยละ30-40แล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาเป็นร้อยละ50ครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มบ้านที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยอย่างที่เรียนครับอัตราการถูกปฏิเสธสูงถึงร้อยละหกถึงเจเลยทีเดียวแต่ถ้าราคาบ้านตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปอันนี้การถูกปฏิเสธจะน้อยลงลงมาเหลือประมาณไม่เกินร้อยละสิเท่านั้นนะครับ การถูกปฏิเสธสินเชื่อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพราะว่าภาระหนี้ที่มีอยู่แล้วนี่ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับที่สูงอัตราดอกเบี้ยก็สูงขึ้นมันส่งผลทําให้คนที่มีรายได้ต่ํากว่า25,000บาทต่อเดือนเนี่ยขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยยากมากขึ้นไปกว่าเดิมครับตรงนี้ดูได้จากตัวเลขที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในปี2 5 6 6ตัวเลขถึง9เดือนเนี่ยมียอดโอนกรรมสิทธิ์สะสมนะครับอยู่ที่ประมาณ2 7 0 0 0 0กว่าหน่วยซึ่งลดลงถึงร้อยละ2 ในจำนวนน,นี้นพบว่าเป็นการจานวนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทสูงถึงร้อยละเจนะครับเทียบอยู่ที่ประมาณสักสองแสนกับ2,000นหน่วยลดลงร้อยละ7.1เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอันนี้เห็นชัดเจนว่ากลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาต่ํากว่า3ล้านบาทผู้บริโภคกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อนเนื่องและต้องรีบแก้ไขครับ นั่นเป็นภาพรวมในปีที่ผ่านมานะคะทีนี้มาดูแนวโน้มในปี2,567บ้างค่ะว่าแนวโน้มเรื่องของการขอสินเชื่อจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะทางสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะมีการประเมินเรื่องการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี2,567ยังมองว่าภาพรวมธนาคารพาณิชย์หรือบรรดาแบ,บางค์จะยังเข้มงวดเรื่องของการให้สินเชื่อแล้วก็ควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะหรือว่าตัว NPL ค่ะแม้ว่าเรื่องการปล่อยกู้ให้กับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเป็นการกู้หรือเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันก,ก็ตามแต่ว่าแบางค์ก็ คงระมัดระวังอยู่ภาพรวมเศรษฐกษิจก็ยังไม่ฟื้นตัวอัตราดอกเบีย้ยก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในแง่ของคนที่อยากมีบ้านเนี่ยปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่ก็ยังต้องเหนื่อยต่อไปโดยเฉพาะคนที่อยากมีบ้านในระดับราคาตั้งแต่1นถึงสล้านบาทอันเนี้ยน่าจะยังกู้ได้ยากมากขึ้นค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนี้เสียกันมากขึ้นสะท้อนไปยังตัวเลขสินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษนะคะหรือว่าสินเชื่อ SM SM เป็นหนี้ที่ค้างชำระเกิน31วันแต่ว่าไม่เกิน90วันก็คือมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็น NPL นี่นะคะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้น NPL มาดูกันหน่อยว่ามีความเสี่ยงขนาดไหนมีตัวเลขมาฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ชมตัวเลขสินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือ SM ซึ่งเป็นหนี้ค้างชำระอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญค่ะโดยข้อมูลจากเครดิตบูโรนะคะคุณผู้ชมบอกไว้แบบนี้ว่าสินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือ SM ในกลุ่มที่อยู่อาศัยนะคะคสูงถง 1นึ0งแล้านบาทค่ะขยายตัวร้อยละ37.2เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญากู้ไม่เกิน3ล้านบาทหรือว่าเป็นประเภทของการกู้ซื้อบ้านไม่เกิน1ล้านหแสนบาทไปจนถึง3ล้านบาทสิ่งที่จะต้องจับตาก็คืออัตราการไหลจาก SM ไปสู่ NPL ว่ามันจะมีมากน้อยแค่ไหนตามข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะพบว่าหนี้ที่ตกชั้นเป็น NPL ของสินเชื่อบ้าน,นจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ22แม้ว่าจะมีส่วนนี้ เอสที่สามารถกลับมาชําระได้ตามปกติก็ตามแต่ก็ทําให้ต้องจับตากลุ่มหนี้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เป็นพิเศษต่อไปนั่นเองค่ะ ประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยที่ขยับขึ้นมันส่งผลชัดเจนต่อภาระของคนที่ผ่อนบ้านนะครับข้อมูลจากกรรมการผู้จัดก,การของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอสคนใหม่นะครับคุณกมลพบวีรพลยยอมรับครับว่าพอดอกเบี้ยขึ้นกําลังซื้อของผู้บริโภคที่จะต้องผ่อนชําระมันก็จะเพิ่มมากขึ้นยอดชําระหนี้ต่องวดของผู้ที่กู้บ้านก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามต้นทุนทางการเงินคือดอกเบี้ยที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นไปด้วยครับ และทอสอก็ยอมรับว่าพบเหมือนกันว่าลูกค้าลูกหนี้กู้บ้านนั้นอยู่ในภาวะที่อ่อนแรงลงนะครับอาจจะมีโอกาสตกชั้นกลายเป็นหนี้เสียหรือ NPL ถึงร้อละ15ของพอสินเชื่อรวมที่อยู่ที่ประมาณ1.71ล้านล้านบาทภาพรวมของลูกนี้ทั้งระบบที่กำลังจะตกชั้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ30ทีเดียวครับ ทอสอบอกว่าเตรียมที่จะออกมาตรการออกมาเพื่อดูแลลูกหนี้กลุ่มน,นี้เป็นกรณีพิเศษเพราะถือว่าเป็นความสําคัญท <ฮะ S 1> อสอบอกต้องดูแลลูกหนี้กลุ่มน,นี้เ<อ>ป็นพิเศษนะครับรวมถึงกลุ่มที่ถูกธนาคารพาณิาชย์ปฏิเสธการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างปีที่ผ่านมาทอสอมีข้อมูลว่าปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าในกลุ่มที่วงเงินต่ํากว่า2องล้านห้าแสนบาทเนี่ยสูงมากถึงเกือบเกือบหนึ 1, ่งหมื 1, ่นหนึ 1, ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายประมาณร้อยละสี่นะครับส่วนกลุ่ม SM ก็มีมาตรการดูแลเป็นพิเศษเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ตกชั้นกลายเป็น NPL ไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบีย้ยการลดการผ่อนชำระรายงวดเพื่อให้สามารถที่จะชำระเงินงวดได้ตามปกติแล้วไม่ตกเป็นหนี้เสียครับซึ่งในปีนี้นะคะทอสอก็บอกว่าจะยังคงดูแลกลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยแต่ว่าอยากมีบ้านนะคะก็คือจะดูแลเป็นพิเศษนะคะทางทอสอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารนะคะเข้าไปดูแลตั้งแต่ขั้นตอนของการกรอก เอกสารการปล่อยกู้ไปดูใน,นแง่ของความสามารถในการชําระหนี้ดูตั้งแต่เริ่มยื่นเอกสารเลยถ้าไรายได้ไม่พอเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําให้ไปหาผู้มากู้ร่วมหรือไม่ก็ให้ไปเก็บเงินออมเพื่อมาเพิ่มในส่วนเงินดาวให้เยอะขึ้นหน่อยนะคะจะได้มีกําลังหรือมีความสามารถในการผ่อนชําระทําให้ที่ผ่านมาการปฏิเสธสินเชื่อของทออสอของคนกลุ่มนี้จะไม่ได้สูงเท่ากับกรณีของแบงก์พาณิชย์อื่นๆค่ะ การปฏิเสธสินเชื่อที่สูงขึ้นนะคะคุณผู้ชมทําให้บรรดาอาสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะราคาเนี่ยต่ำกว่า3ล้านบาทเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่เราเล่าให้ฟังโดยส่วนข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ค่ะเขาก็มีการไปสํารวจตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะคพะพบว่าซัพพลายสะสมมันเพิ่มมากขึ้นนะคะแบ่งเป็นคอนโดมิเนียมเหลือขายสะสมถึง 49, 4 9 4 3 3หน่วยเพิ่มขึ้นนะคะถึงร้อยละ27.5ค่ะอันนี้คิดเป็นในแง่ของหน่วยหรือยูนิตนนะคะ แต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ 1, 1266ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ31.5ถ้าดูในแง่ของมูลค่าทำเลที่ต้องระมัดระวังเลยคะทำไมถึงใช้คำว่าระมัดระวังเพราะว่าทำเลบริเวณนั้นเนี่ยมีจำนวนคอนโดมิเนียมที่เหลือขายที่สะสมคงค้างอยู่ในสต็อกเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ยกตัวอย่างเช่นนนทบ,บุรีปากเกรด็ดเหลือขายกันเป็น6000กว่าหน่วยเลยนะคะคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาเป็น30เดือนเลยกว่าจะระบายสต็อกออกมาหมดหรือ แม้แต่ในโซนพระขนงบางนาสวนหลวงประเวศเหลือขาย5,900กว่าหน่วยค่ะจะต้องใช้ระยะเวลา32เดือนกว่าจะขายหมดทนบุรีคลองสานบางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางพลัดเนี่ยเหลือขาย5,000หน่วยโดยประมาณน่าจะใช้เวลาราวๆ48เดือนจนกว่าจะขายหมดนะฮะลำลูกกาธัญบุรี3,600กว่าหน่วยน่าจะใช้เวลาราวๆ44เดือนกว่าจะขายหมดค่ะส่วนบ้านจาัดสรรมีหน่วยเหลือขายอยู่44,174หน่วยมูลค่า11,000กว่าล้านบาทนะครับ 95%เป็นทาวน์เฮาส์นะครับราคา2-3ล้านบาทส่วนราคาล้านกว่าบาทเนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะว่าข้อจำกัดเรื่องของราคาที่ดินคือต้นทุนมันสูงขึ้นเยอะนะครับ ทีนี้ทำเลที่ต้องระมัดระวังเนี่ยมีหลายส่วนนะครับอย่างเช่นคลองหลวงที่หนองเสือเหลือขายอยู่7,700กว่าหน่วยลำลูกกาธัญบุรีเหลือขายอยู่6,400กว่าหน่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังพบว่าตลาดบ้านมือสองเองก็มีแนวโน้มประกาศขายมากขึ้นเหมือนกันมีข้อมูลว่าตั้งแต่ปี -66 เนี่ยการขายบ้านมือสองที่มาจากบุคคลธรรมดาซึ่งเจ้าของบ้านต้องการขายเองเนี่ยมันสูงมากขึ้นคาดว่าคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจนะครับไม่สามารถจะผ่อนชําระค่างวดได้ ก็เลยตัดสินใจว่าจะประกาศขายแล้วก็ยังพบข้อมูลอีกด้าหนึ่งด้วยว่ามีบ้านที่ถูกยึดแล้วก็นํามาขายทออตลาดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับขณะที่การขายบ้านมือสองในออนไลน์นี่ก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตัวเลขอยู่ที่1นึ0 0 0สน่หน่วยค่ะมูลค่าก็ไม่น้อยเลยนะคะ9ก้าแสนแปดล้านบาทสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ1.5นะคะในแง่ของจํานวนหน่วยค่ะส่วนในแง่ของมูลค่าเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ3.1ถ้าเทียบจเดียวกันของปีก่อนหน้าโดย ประเภทบ้านที่มีการประกาศออนไลน์มากที่สุดก็จะเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยมากสุดเลยร้อยละ40คอนโดมิเนียมร้อยละ30แล้วก็ทาวน์เฮาส์อีกประมาณร้อยละ25ด้วยกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ